เอาแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่มีชื่อว่าเปกาคาครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว Survivor แล้วก็มีระบบอื่นๆบวกเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอเคอันนี้คือตารางกิจกรรมนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถมาดูได้แต่ว่าคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ดูฮะเพราะว่าโง่มากๆโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เวอร์ชั่น 1.8 ละเวอร์ชั่น 1.8 อย่างงี้ล่ะโอเคนะครับอันนี้คือฟรีไอเทมครับผมก็เป็นชุดเกราะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะฮะการ์ดออนไลน์นะครับแล้วก็ฟรีโปรเทคครับผมนี่นะถึงผมมีแล้วผมคลิกซ้ายขวาปะช่างแม่งอ๋อคลิกซ้ายนะฮะคุณผู้ชมโอเคโปรเทคแม่งใส่ร่วมกันไม่ได้อีกโอเคครับผมก็อันนี้เป็นของที่แบบว่าเขาแจกแบบตลอดเลยฮะในนี้ก็จะมีของผมนะแล้วก็มีแร่ตรงนี้ด้วยสุดยอดอันนี้คือ Facebook ครับผมหรือว่าเป็นแฟนเพจนั่นแหละนะฮะห้องกาลิน่าก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคฮะแล้วนี่อะไรวะแลกเงินอ๋อคือนำพอยต์เนี่ยมาแลกเป็นเงินได้นะครับผมเช่นอย่างงี้ฮะนี่หาผมก็มี1อันนะฮะแล้วนี้ปืนทรูปืนอันเนี้ยเป็นโล่นี่ว่าโอเคอ๋อปืนอยู่นี่นะฮะนี่เลยไอ้ก็สามารถมาดูปืนกันได้ครับผมร้านคาเซิร์ฟมีบล็อกครับผมนะฮะมีอาหารนะครับซื้อในราคาอ๋อเราสามารถนำมาขายได้ครับผมแล้วก็คุณผู้ชมจะซื้อก็ได้หรือว่าขายก็ได้นะฮะสุดยอดครับผมแล้วก็นี้ฮะเครื่องมือต่างๆอันนี้ไม่ได้รับซื้อนะซื้อชุดเกราะอ๋อชุดเกราะนี่คือเขาจะรับซื้อด้วยผมคุณผู้ชมสามารถคลาสชุดเกราะแล้วก็มาขายกันได้นะครับผมนี่ฮะฟาร์มอันนี้ก็เก็บมาขายได้เนี่ยโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้หาเงินค่อนข้างจะง่ายนะครับผมคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าคุณจะขยันหรือไม่ขยันเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณขยันคุณรวยแน่ๆผมบอกเลยนะครับผมแล้วทำไมของที่ดรอปจากมอนเตอร์มันนำมาขายไม่ได้อะทำไมอ่ะฟันเป็นกระฟันกฎของเซิร์ฟเวอร์ข้อที่1ห้ามใช้โปรครับข้อที่2ห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าข้อ3ห้ามปั๊มห้ามขอ OP ห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นนะครับห้ามจะชวนไปเล่นเซิร์ฟอื่นห้ามด่าพ่อแม่นะครับห้ามทำวงจรทุกชนิดนะครับแล้วก็ห้ามซื้อขายให้ตำรวจเป็นกลางครับผมนะฮะอ๋อซื้อขายเนี่ยให้ตำรวจเป็นกลางครับผมแล้วก็พบโปรถ่ายคลิปมาแจ้งมีรางวัลให้นะฮะอันนี้คืออะไรปะมีหน้ากากทุเรียนด้วยแคสเตอร์เกมมิ่งคืออะไรวะอ๋อเป็นกิจกรรมเกมมิ่งเหรออย่างงี้ปะผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่คือเลือกเพศซึ่งผมเลือกไปแล้วนะผมโอเคฮะฟึบสวัสดีครับผมร้านขายโปรเจกต์ครับผมสวัสดีครับก็โอ้โห120,000โอเคโคตรแพงนะฮะอันนี้ซื้อเพื่อเอาไปป้องกันทรัพย์สินภายในโซของเราผมราคาก็ไม่ได้แจ้งไว้นะฮะแม่ง120,000โอ้โหแม่งโคตรแสนสาหัสเลยครับผมเงินไม่มีฮะตอนนี้อันนี้คือคำสั่งแมรี่นะครับผมผู้ชมสามารถมาแต่งงานกับแฟนเราได้หรือว่าเพื่อนๆเราได้นะครับอันนี้คือคำสั่งการสร้างทีมนะฮะก็สามารถมาดูตามนี้เพื่อที่จะสร้างทีมกันได้นะครับโอเคอันนี้คือวาร์ปโซนฮะแต่ว่าเราจะเดินรอบๆสปอนให้หมดก่อนที่เราจะเข้าวาร์ปโซนนี้นะฮะโอเคเราจะสำรวจพื้นที่กันนะครับเบสิกแลกของกล่องสุ่มใบแรกหัวไซตามะว้าวแต่เราไม่มีคีย์ครับผมนะฮะนี่คือของที่ได้จากกล่องนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วผมนี่คือของที่คุณจะได้จากกล่องนี้นะครับมีกล่องเบสิกมีโนมอลแล้วก็มีแร่ฮะแร่มีชุดไซตามะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องสุ่มไอ้ที่แลกหัวไซตามะนะฮะรู้สึกหรือเปล่าวะหอบใบแรกหัวไซตามะอยู่นี่ครับผมแล้วก็กล่องสุ่มนี้ก็อ๋อเป็น SR คาสิโนนะฮะแลกกุญแจซึ่งโอ้โหเราไม่มีครับผมคุณผู้ชมอยากทำเควสเหรอทางนี้เลยโอเคเราไปดูทางด้านเควสกันดีกว่าผมว่าเซิร์ฟเวอร์เอกคราฟเนี่ยนะฮะเขามีเควสกี่เควสมีเยอะไหมนะฮะแต่ว่าผมคงไม่มานั่งนับนะฮะเควสโซนมาแล้วเควสอะไรวะเด็กใหม่ออนไลน์แลกฟรีเควสได้ผมนะฮะดาบเด็กใหม่ชุดกรอเด็กใหม่โอ้โหมันใช้เยอะเกินเราขอแลกอันนี้แล้วกันนะฮะโอเคเฮ้ยเรามีกุญแจอยู่อุ้ยมีแลคีย์ด้วยโอ้สุดยอดนะครับผมเรามีแลคีย์ฮะเปิดกล่องเลยจะมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้เพชรหรือว่าจะได้พวกอุปกรณ์กากโง่นะฮะชิบหายแล้วไงจบแล้วไอรอนโฮนี่จบแล้วของเขาก็มีแจกนะฮะอะไรวะเนี่ยป้าที่บ้านบอกไอ้ป้าของบ้านผมเขามาจอดรถส้นตีเลยวะงงโอเคคุณผู้ชมมันมีมนุษย์ป้าแถวบ้านผมเว้ยนะฮะคือฝั่งตรงข้ามบ้านผมเนี่ยมันเป็นร้านตัดผ้าตัดเสื้ออะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เป็นร้านเย็บผงเย็บผ้าอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วคุณผู้ชมคิดภาพดูนะฮะมันเป็นถนน2เลนไว้แบบว่าอย่างงี้ครับผมเป็นถนน2เลนอย่างงี้นะฮะแล้วคือฝั่งเนี้ยเป็นร้านแบบว่าเป็นร้านตัดผ้านะครับส่วนนี้เป็นบ้านผมนะฮะรถเนี่ยเขาก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ฮะมาไม่ได้เอาเป็นว่ารถจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วไอ้ป้าคนนั้นเว้ยขับเข้ามาในซอยปุ๊บแทนที่มันจะมาจอดตรงนี้นะฮะหรือว่าเลยไปอีกนิดนึงนะครับแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะฮะแม่งมาปุ๊บแม่งจอดตรงนี้เลยนะฮะ
แม่งจอดติดกันแล้วคนอื่นเขาจะไปยังไงวะเนี่ยเนี่ยครับผมที่ผมโวยวายเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผมไม่ได้โวยวายหรอกคือผมก็จะมาพูดให้ฟังครับผมว่าเวลาคุณจอดรถอย่างเงี้ยเนี่ยเวลารถยนต์คันอื่นที่เขาจะมานะฮะก็คือเขาไม่เห็นปุ๊บบางคนเนี่ยอาจจะโมโหบีบแต่ไล่คุณนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยผมสงสารเขาไงเขามาครึ่งซอยแล้วอย่างเงี้ยเขาต้องไอ้ถอยรถขับไปยาวๆอย่างเงี้ยเพราะว่าซอยมันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะเออต้องใจเขาใจเราเว้ยคนเรานะฮะก็รู้ๆอยู่ว่ามนุษย์ป้าบางทีนี่เป็นยังไงนะฮะอะไรวะเนี่ยเนื้อติดชงติดเชื้ออะไรวะเนื้อติดเชื้ออันนี้ก็น่าจะดรอปจากมอนเตอร์ครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองทำเควสดูนะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับคิดว่าถ้าเกิดทำได้นะก้อนหินพิเศษไม้เรียวแต่เควสเนี่ยแต่ละอย่างทำค่อนข้างแต่ยากนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าคุณขยันหรือเปล่านะครับผมคุณผู้ชมฮะแต่ว่ามันโคตรเยอะเลยโอ้ผมอาจจะไม่ได้ทำครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะและนี่คือเควสทั้งหมดนะผมก็อันไหนที่มันยังไม่มี NPC ก็แปลว่าแอดมินยังไม่ได้ทำเควสไว้นะผมประมาณนี้นะฮะหัวฮาโลวีนนี่ฮาโลวีนเนี่ยผมมีนะครับผมแต่ว่าคงไม่ใช่อันนี้นะครับผมได้มานานนั่นแหละพวกนี้ตั้งแต่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนแล้วป่าวะน่าจะใช่ผมไม่แน่ใจนะฮะโอเคก็สำหรับคนที่อยากให้แอดมินน่ะทำเควสเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเช่นทำแบบว่าเน้นฟาร์มโครงฟาร์มของอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถไปติดต่อทางแฟนเพจได้หรือว่าบอกแอดมินผ่านเกมเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้นะครับผมโอเคฮะแล้วมันมาด้าวอะไรโชว์เนี่ยหากพบปัญหาแรกไอเทมไม่ได้ให้ติดต่อแอดมินกาลิน่าตามนี้เลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นร้านขายของแคสต่างๆมากมายคุณผู้ชมก็สามารถรถมาเลือกซื้อกันได้นะครับผมสามารถรถเลยนะฮะบางคนไม่ต้องมาดราม่าเลยโอ้โหพี่ริวแม่งโง่มึงโง่ไอ้น้องริวไอ้เชี่ยริวไอ้ตื้อริวนะฮะก็คือมันหนามว่าสามารถเว้ยเออผมรู้ผมพูดเล่นนะฮะผมไม่ได้โง่เลยขนาดนั้นเออนะฮะกินก่อนบางคนบอกเอาคนนึกว่าโง่จริงนะครับด้านบนผมเชื่อเลยครับว่าไม่มีอะไรแน่ๆผมเคยขึ้นไปแล้วฮะแม่งเหมือนโดนดักควายอ่ะฉายาเด็กเฮ้สายเบิร์นนะครับผมแล้วก็จอมโจรคนจนอ้ายคนจนจำต้องทนปานรถถีบจับไปถีบอีน้องนะคะโอเคนี่คือฉายานะคะผมซึ่งผมมีเงินทั้งหมด56ดอลลาร์ผมเหมือนเยอะมากฮะแล้วก็มีหนวดปลาหมึกด้วยตรงนู้นนะฮะโอเคปลาหมึกสีแดงนะครับโอเคเราไปดูจุดอื่นต่อเลยดีกว่าอันนี้คือการใช้สัตว์เลี้ยงครับผมนะทับพีซีเรียกสัตว์เลี้ยงซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยครับผมโหต้องนำใบนี้มาแลกตั้งห้านโอเคเดี๋ยวผมขอไปเปิดกล่องแรกก่อนดีกว่าอุตส่าห์ได้ของดีมาแล้วฮะได้กุญแจแลคีมาเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอขึ้นไปเปิดแป๊บนึงฮะตัดปึ๊บจะได้อะไรครับผมใบไอ้แลกหัวไซตามาเปล่าต้องลองลุ้นดูครับสักทีเหอะเอาแล้วใกล้หยุดแล้วเงิน 100,000 บาทโอ้ไหลวะแม่งเรายังไม่อยากได้เงิน 100,000 บาทครับผมผู้ชมฮะผมอยากได้แบบว่าพวกชุดเวสไซอะไรเงี้ยเงิน 100,000 ผมก็อาจจะเอาไปซื้อฉายานะฮะอุ๊ยรองเท้าไซตามะครับผมสุดยอดฮะได้รองเท้าไซตามะแล้วโยนทิ้งไม่ได้ด้วยเอาใส่ไปเปิดอีกกล่องนึงครับผมเราจะได้อะไรฮะหวังว่าคงจะได้หัวไซตามะไม่ก็ชุดเกราะครับผมนี่ไม่ก็กางเกงก็ได้นะโอเคทำมาดูกันฮะเช็ดเคได้กางเกงครับผมผู้ชมเยี่ยมได้กางเกงมาฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดได้เสื้อก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมนะฮะขอลงไปเก็บของแป๊บนึงในเอ็นเดอร์เชดเอาเดี๋ยวเราไม่ได้จะขายของเอ้ยเออถูกแล้วเราไม่ได้จะขายของนะฮะเงินนี้เอาไปแลกตรงไหนวะเนี่ยเงิน 100,000 เนี่ยเอาไปแลกตรงไหนได้วะแป๊บนึงนะครับเอาแล้วผมนะฮะเวลาเราจะแลกเงินนะผมก็บอกแอดมินแอดมินครับผมขอแลกเงินหน่อยครับโอเคฮะก็เดี๋ยวรอแอดมินดึงมาในตัวแล้วผมนี่คือแอดมินนะคุณไทม์ฟรีเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเขาดึงเงินจากตัวเราไปก่อนนะผมนี่ฮะใบนี้ไปแล้วเย่เย่นะครับผมแล้วก็รู้ทางล่างขวามือผมว่าเงินมันเข้าหรือเปล่านะฮะรอก่อนเอาแล้วตอนนี้ผมก็ได้เงินมาแล้วนะผมทั้งหมด 100,000 นะผมก็เดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งซื้อฉายานะผมนี้โอ้โหฉายาอะไรดีวะสายเบิร์นไหมเป็นสายเบิร์นดีกว่านี่สายเบิร์นตอนนี้เหลือทั้งเงินทั้งหมด 70,056 บาทนะครับผมคุณผู้ชมละอันนี้แนะนำมาผมสำหรับคนที่ไม่รวยนะฮะก็เวลาคุณอาจจะซื้อฉายาเนี่ยคุณก็เลือกฉายาที่คุณชอบไปเลยนะฮะไม่ใช่แบบว่าไปกดมั่วๆซั่วๆนะฮะคุณจะเสียเงินเพิ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับปลาเค็มอะไรวะเคียวปลาเค็มมั้ยเนี่ยเคียวห่วยเนี่ย RIP อะไรวะ RIP ใครวะเนี่ยช่างมันเถอะครับผมโอเคเด็กเฮอร์มอยเอาเลยครับนี่คือเควสเชียร์นะฮะดูแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือมินิแมปครับผมนะฮะอันนี้คือบ้านอะไรครับผม
รับเปลี่ยนชื่อไอเทมสีต่างๆครับผมครั้งละ10 point นะผมบายก้อง BK นะฮะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ผมสำหรับคนที่จะเปลี่ยนชื่อต่างๆนะฮะอันนี้คืออะไรครับเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นร้านแมคโดนัลด์ซึ่งไม่มีเฟรนช์ฟรายขายด้วยนะครับทางไปวาร์ปโอเคเราเดินไปวาร์ปกันดีกว่าครับผมนะฮะก็จะเดินกันไปยาวๆไปเลยเป็นรุ่นแล้วก็ข้ามสะพานมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เจอซอมบี้ขี่ไก่อยู่ไปสนใจเลยนะฮะมาดูทางด้านเอนชานของตรงนี้ครับผมเอนชานไม่ได้นะครับเนื่องจากผมไม่มีไอ้นี่อะไรปะลาพิสนะครับผมก็ไม่เป็นไรฮะเราไม่ถือสาอยู่แล้วเพราะว่ามันหนักทุยไม่ใช่ถือสาบ้าบอเลยวะเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็จะมาวาร์ปกันนะครับอันนี้คือโซนอะไรฮะจุดประมูลในเทพมาผมเช่นผมให้ชิ้นนี้ 50,000 บาทครับผมแอดมินชิ้นนี้ผมให้ 300,000 ชิ้นนี้ผมให้1บาท1บาทพ่องติดคุกเลยนะพูดอย่างงี้นะครับผมหลอกเล่นนะนั่งกับเขาก็ได้ครับผมโอเคผมขอไปนั่งด้านหน้านะฮะแล้วก็จะเซลฟี่กันนะครับผมโอเคฮะLet me take a selfie ตึด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 พอละดูดิกดถ่ายโคตรรัวฮะโอเคก่อนนี้เป็นจุดประมูลนะผมซึ่งเรายังมีเงินไม่เยอะผมก็งานนี้เนี่ยนะผมแอดมินอาจจะประกาศในเว็บก่อนนะผมไม่ใช่ในเว็บสิในแฟนเพจนะครับว่าจะมีการประมูลของอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเตรียมตรงเตรียมตังเพื่อที่จะมาประมูลได้ผมไม่ว่าจะเป็นเงินแคชหรือว่าเงินในเกมนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปจุดวาร์ปต่อดีกว่าฮะซึ่งจุดวาร์ปอยู่ไหนล่ะเหรอผมไม่รู้ครับผมก็ต้องเดินไปตามทางไปเรื่อยๆนะครับฟึบไหนจุดวาร์ปวะเนี่ยผมยังไม่เจอจุดวาร์ปเลยนะครับผมคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดเราไม่เจอเนี่ยผมหวังว่าเราคงต้องทับสปอนนะผมเพราะว่ามันมีประตูวาร์ปอยู่นะฮะก็ไปกันเลยสปอนครับวึบเรียบร้อยโอ้โหฝนตกวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมน้อเธอเสียงเพลงเข้าหมดมีวาร์ปไปโลกสร้างบ้านครับผมไงก็มาดูก่อนฮะโลกสร้างบ้านป่าไม้มีเขตหิมะนะครับแล้วก็มีทะเลทรายผมก็มาดูทะเลทรายสักแป๊บนึงนะครับนี่มันทะเลทรายป้าๆดิมันไม่ใช่แล้วทะเลทรายบ้าบอเลยมันเนี่ยไอ้บ้านี่มันป่าดาร์กชัดๆนะฮะคุณผู้ชมมึงบอกทะเลทรายนี่มันหาดสีแล้วไอ้บ้านี่มันทะเลทรายหรือนี่ใครเป็นคนทำแบบไม่อยากให้รู้นะอยากให้รู้นะสปอนเลยฮะกลับไปตรงประตูวาร์ปใหม่ครับผมสงสัยแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้เมานะฮะทะเลทรายแม่งโอเคอันนี้วาร์ปไปร้านค้าซึ่งเราดูแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราจะกลับมาทำไมก่อไม่รู้แล้วก็มาดูต่อครับฟึบๆมานี่เยี่ยมวาร์ปเควสดาบมังกรฮะเรามาดูเควสดาบมังกรกันหน่อยดีกว่าสวัสดีอีควิเมนต์สปอร์ตต้องการเอเมอรัลด์32อันอีควิเมนต์01โห02โอ้ฟักดาก้อนสปอร์ตบวก1นี่นะแม่งออนไลน์เทมบวกอีควิเมนต์2หินตีบวก6ถึง10เดี๋ยว The Keyboard โอ้โหกว่าจะทำเควสสำเร็จเนี่ยคือมันใช้เวลานานมากๆครับผมผู้ชมฮะอันนี้คือการตีบวก2ครับผมซึ่งดาเมจมันก็ไต่ขึ้นมาทีละนิกนะฮะไอ้ทีละนิดไม่ใช่ทีละนิกใครชื่อนิกวะเนี่ยตีแรงเพิ่มขึ้นโอ้คือแบบว่ามันจะโหดขึ้นเรื่อยๆผมขอดูดาบขั้นสุดท้ายผมนะฮะของ NPC ตัวนี้ชาร์ปเนท21ก็คือคุณเทพได้โดยที่คุณไม่ต้องเติมผมขอแค่คุณขยันนะฮะในการเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีดาบเทพแบบนี้แล้วนะครับกล่อง 100% ตั้งแต่บวก9อ๋อคือใช้พอยต์ขึ้นไปครับผมก็คือคุณจะตีบวกตีบวกติดเนี่ย 100% เลยครับผมนะไม่ต้องไปเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงเลยนะฮะคุณผู้ชมมันตันอยู่ที่ 16% นะครับไอ้บวก16ดิดาเมจอยู่ที่29ครับผมนะฮะไอ้42นะฮะชาร์ปเนท29แล้วก็มีบวกพลังอื่นๆมากมายครับผมคุณผู้ชมฮะก็สำหรับคนที่อยากเทพโดยที่ไม่ต้องเติมก็สามารถใช้ดาบนี้ได้ครับผมเทพทูสปอร์ตไอ้เทพทูหมวกเทพทูครับผมเนี่ยผงตีบวกครับผมนี่ฮะอันนี้คือตีบวกปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะเพราะว่ามันเป็นของทูไงก็ติดง่ายไม่ยากไม่อธิบายอะไรยากมากมายครับผมดราก้อนครับสามารถนำธนูนี้ไปตีบวกได้ครับผมนะฮะแล้วก็มันจะติดตลอดเวลาเลยครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ใช้เงินทูหรือแคสหรืออะไรนะแต่ว่ามันทำยากอ่ะมันทำยากก็เลยแบบว่าติดง่ายๆนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคเราก็กลับสปอนต่อครับเยี่ยมโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูทั้งหมดเลยนะฮะแล้วคุณตีอะไรของคุณเมื่อกี้ผมนี่งงเลยนะฮะผมคงไปสปอนเอ้ยไม่ใช่ไป PVP มากไม่ได้ครับผมเพราะว่าชุดเรายังกากอยู่นะฮะโอเคเข้าไปครับ
ลาบอส PVP โรงเรียนนะฮะเราลองแวะไปโรงเรียนก็ได้ School for Super VIP และ VIP ซึ่งเราเป็นเมมเบอร์ธรรมดาเราไม่สามารถเข้าได้นะครับ School for Master VIP นะครับแล้วก็ School for Member เราสามารถเข้าได้นะครับโรงเรียนนี้มันจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินดูที่นี่ก่อนนะฮะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าไอโรงเรียนซูเปอร์ VIP กับโรงเรียนอะไรว่ามาสเตอร์เนี่ยเป็นยังไงก็สามารถไปเติมยศนั้นเพื่อที่จะเข้าไปดูได้นะครับแลกตังค์ครับผมแลกตังค์อะไรงะสวัสดีคุณลุงรปภ.ใช่ไหมครับพอดีผมจะมาเรียนพิเศษนะครับผมเพราะตอนนี้ปิดเทอมอยู่แต่ว่าผมจะมาเรียนพิเศษฮะคุณไทม์ซีสวัสดีครับอันนี้คือท่อระบายน้ำนะครับผมก็สามารถโยนของทิ้งได้นะฮะเอาละเราเดินเข้าโรงเรียนดีกว่าครับผมแลกเงินอะไรพวกไอ้อันนี้คือห้องอะไรอ่ะโหยนี่คือห้องพยาบาลครับผมโอ้โหขอนอนพักก่อนไม่ไหวแล้วง่วงพูดถึงเวลาเรียนเนี่ยบางทีผมปวดหัวนิดๆหน่อยๆเนี่ยเบื่อบอกอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วผมขอไปนอนเถอะนะแล้วก็หนีมานอนนะตอนเย็นก็ตื่นนะครับโอ้โหอะไรจะแย่ขนาดนั้นนะฮะโอเคโรงเรียนผมนี่แม่งนอนง่ายมากๆครับผมบางโรงเรียนเนี่ยไปบอกโอ้ยอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วยังงุนอย่างงี้แม่งไม่ให้เรานอนผมด้านในนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะครับผมนะฮะเป็นสนามบอลนะสามารถมาเล่นบอลกันได้แล้วก็มีที่เชียร์กีฬาสีด้วยครับผมเนี่ยมีสแตนให้นั่งเล่นกันนะแบบเชียร์เพื่อน PVP กันในแมปนี้อะไรเงี้ยนะฮะล้อเล่นล้อเล่นแบบนี้ถ้าเกิดทำให้เล่นบอลไม่ได้ก็น่าจะทำให้ตีกันได้ผมน่าจะมันน่าดูนะตรงนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะนี่ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าสวนของโรงเรียนอะไรทำนองนี้นะครับผมโอเคออกมาต่อครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นอาคารเรียนนะฮะและนี่คือธงนะครับน่าจะธงสามารถมาเคารพธงชาติตรงนี้ได้ตึ๊ด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 ไม่ใช่นะโอเคอย่ามาเล่นนะตบปากห้องประธานนักเรียนนะผมนะฮะเปกาสครูอันนี้คือห้องประธานนักเรียนนะผมนะฮะก็เครื่องแบบนักเรียนธงเปกาครับแล้วก็การ์ดออนไลน์โวอันนี้คือชุดนักเรียนนะผมทำไมรองเท้าสีฟ้าวะรองเท้าที่ต้องสีดำไม่ใช่หรือนะครับโอเคเราเดินไปดูห้องต่อไปเลยห้องประชุมโอและนี่คือห้องประชุมนะฮะสามารถมานั่งประชุมกันได้โอเคประชุมเลยฮะเอาอาหารไปกินเอาอาหารไปเอาอาหารไปเดี๋ยวนี้ละไปนั่นแหละแล้วก็มานั่งกินกันเลยพวกคือวันนี้ผมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังครับผมพอดีผมโดดเรียนมาประมาณ10 วันติดต่อกันแล้วครับผมพอเจ้าออกครับผมทำไงดีฮะไปตายซะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนะครับผมจะโดดเรียนนะผมเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแล้วห้องนี้คือห้องอะไรก็ไม่รู้เราขังคนไหมขังไว้ไม่ไอ้ขังไม่ทันว่ะโหจะขังแกล้งคนสักหน่อยทันเว้ยทันเว้ยทันเว้ยขังข้างในโอเคเรียบร้อยผมคลิกไม่ค่อยโดนนะครับห้องประชุมโอเคออกมาด้านนอกต่อครับผมอาคารนี้คืออาคารอะไรฮะค่อยดูอาคารอื่นนะขอดูอาคารนี้ก่อนเฟิบเฮ้ยโกนักเก็ตเหล็กกล้าอ๋อเป็นเควสอะครับผมอันนี้คือเควสนะฮะอ๋อไปมีเควสซ่อนอยู่ด้วยเว้ยนะครับตามโรงเรียนเนี่ยก็จะมีเควสซ่อนๆอยู่นะครับผมซ่อนๆคืออะไรก็คือแบบว่าซ่อนลึกๆอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคน่าจะเป็นห้องเรียนแล้วนะครับผมผู้ชมฮะอ๋อนี่คือห้องเรียนนะครับแต่ว่าเรายังไม่เรียนไม่เราเป็นเด็กเลวรู้สึกว่าน่าจะมีชั้น2ด้วยนะฮะตึกนู้นก็มีแต่ว่าขึ้นได้ประมาณตึกนั้นเดี๋ยวเราค่อยดูนะฮะเราขึ้นมาชั้น2ก่อนแล้วนี่มานั่งตรงบันไดทำไมวะเนี่ยทำเหมือนเด็กมัธยมต้นโอเคนะฮะก็เราต้องมาสำรวจให้ทั่วๆครับผมว่าที่นี่นะครับมีอะไรวะมีเควสได้ทำอีกหรือไม่นะครับผมโอเคตามแบบว่าระเบียงก็จะมีดอกไม้ปลูกอยู่ครับผมแล้วก็ไปชั้น3กันฮะชั้นสุดท้ายแล้วชั้น3ก็เป็นแบบว่าลานโล่งๆให้คุณผู้ชมมาวิ่งเล่นกันนะฮะผมซึ่งเรื่องจริงนี่ถ้าเกิดมึงวิ่งเล่นเนี่ยมึงโดนครูด่าแน่ๆนะครับผมโอเคนะฮะและตอนนี้มีขึ้นต่อป่ะวะที่ขึ้นด้านหลังนี่น่าจะมีนะฮะรู้สึกใช่มั้ยอ๋อเป็นที่เล่นบาสครับผมเนี่ยเป็นโรงเล่นบาสครับผมมัวสุดยอดแหมนึกถึงแล้วอยากเล่นบาสเลยครับผมเนี่ยเฮ้ยชุดเข้าไปแล้วเย้อ้าวฟึบเก็บบาสมาฮะโอเคเฮ้ยทางขึ้นมันอยู่ไหนวะคุณผู้ชมผมหาทางขึ้นไม่เจอนะฮะในโซนนี้ช่างแม่งเหอะมีบ่อน้ำด้วยเจอบ่อน้ำงี้ต้องโยนขยะลงไปให้ผมล้อเล่นฮะอย่าไปทำนะมันเป็นสิ่งที่โคตรทุเรศผมบอกไว้เลยให้ผมนะฮะโอเคอันนี้คือโรงอาหารครับผมสามารถมากินข้าวกันได้นะฮะไม่มีคนขายอาหารเลยอะอาหารมาแล้วแจกอาหารแจกอาหารเราจะแจกอาหารให้ทุกคนนะผมเนี้ยเป็นคนดีเฮ้ยชิบหายอาหารหมดอาหารหมดแล้วเดี๋ยวแม่งโอ้โหเอาไปแดกหมดเลยโอ้ยตายตายตายผมขอวิ่งดูอันนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปหาอาหารครับผมเนี่ยในเอ็นเดอร์เชคของเรานะครับ
อันนี้คือห้องน้ำโรงเรียนผมนะฮะก็เวลาคนขี้อยู่ก็โยนของเข้าไปฟึบซึ่งผมไม่โยนเอเมอรัลแน่ๆหายากนั่งขี้ก่อนนั่งขี้แป๊บนึงโอ้ยอย่ามาดูเรานะเฮ้ยไอ้พวกเราดูดิไอ้ริวขี้ไอ้ริวขี้พวกเราเดี๋ยวจะทำอะไรเนี่ยฮะจะทำอะไรเฮ้ยนายเข้าไปทำอะไรกันน่ะฮะเฮ้ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับขอเข้าน้ำก่อนนะบ๊ายบายอะไรของมันวะเนี่ยแล้วผมพากอะไรวะเนี่ยขยะด้วยผมนะทำไมห้องน้ำมันวนเดินวนสบายเลยปะอ๋อคือมันก็เป็นห้องน้ำห้องเดียวกันนะครับผมแล้วห้องน้ำหญิงอะอันนี้ห้องน้ำหญิงปะเนี่ยอ๋อนี้น่าจะเป็นห้องน้ำชายผมเมื่อกี้น่าจะเป็นห้องน้ำหญิงเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นที่เยี่ยวนะผมที่เยี่ยวเยี่ยวได้ตรงนี้ปะวะเฮ้ยต้องเยี่ยวตรงนี้ดิอาเยี่ยวอ๋อโอ้แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วคืออ๋อควันขึ้นเลยนะฮะไม่ใช่ละมันนั่งขี้ตรงนี้เลยหรือไงปะเนี่ยแล้วตรงไหนห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเขาไม่บอกด้วยผมนะแต่ว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับโอเคก็โรงเรียนเนี่ยมันสิ้นสุดยังวะขอไปดูหลังโรงเรียนหน่อยเฮ้ยมันมีทางเดินไปเว้ยมีทางเดินเว้ยอ๋อเป็นทางลัดมาตรงนี้นะฮะอ๋อคือเราไม่ต้องเข้าตรงนู้นก็สามารถเดินลัดมาได้นะครับผมผู้ชมครับแล้วทางอื่นมีอีกปะวะเดี๋ยวขอวิ่งไปดูหน่อยนะฮะเผื่อจะมีแบบว่าที่อะไรแปลกๆยังไงเจอแล้วเอาสักมวนมะเฮ้ยมีคนมาดูดบุหรี่หลังโรงเรียนด้วยไปยาสูบบุหรี่นะฮะอย่าดูดบุหรี่ครับผมเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับผมนะฮะผมบอกไว้เลยว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ดูดบุหรี่นะครับผมนะฮะแล้วกูก็ไม่ดูดบุหรี่ด้วยไม่ใช่เกย์ โอ้ยมีหลังนี้ด้วยครับผมเนี่ยไม้หน้าสามโหเยบิสคือตีแล้วมันจะไม้หน้าสามมาไปฟาดหัวพ่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่าฟาดใครมั่วเนี่ยเจอตีนะฮะเก็บดีๆเดี๋ยวหายละซวยนะครับมีเฉพาะเปกับคราฟสกูว่าผมอย่าขายมั่วนะฮะไม้หน้าสามเลเวลหนึ่งอ๋อสามารถอัปเกรดไม้หน้าได้นะครับผมสุดยอดฮะซูเปอร์ไม้หน้าสามแมงโคเทพนะครับอันนี้ผู้ชมคุณผู้ชมไม่ใช่อันผู้ชมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูทางนู้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับสปอนกันนะครับผมโอเคโรงเรียนอื่นๆคุณผู้ชมก็ไปดูฮะโรงเรียนต้องใหญ่กว่านี้แล้วก็มีเควสดีๆกว่านี้แน่นอนครับผมทางด้านหลังนี้ก็จะมีที่พักครับผมนะที่นั่งอ๋อตอนนี้เราก็เดินผ่านไปแล้วนี่หว่าโอเคผู้ชมฮะอ๋อประตูตรงนี้มันเปิดได้นี่หว่านี่ครับผมแล้วก็เราสามารถนำออนไลน์ไอเทมเนี่ยมาแลกเป็นธงได้นะครับผมนี่ฮะธงเปกาคาร์ฟครับผมนี่ถือให้รู้ว่านี่กูเป็นโรงเรียนเปกาคาร์ฟเว้ยและนี่คือสัญลักษณ์โรงเรียนนะฮะส่วนอันนั้นโรงเรียนอื่นเหรอวะเดี๋ยวเราต้องขออาหารแอดมินแป๊บนึงนะฮะผมจะลองวิ่งมาทางโรงเรียนอื่นดูนะผมไม่รู้ว่าเราจะเข้าได้หรือเปล่านะผมแต่ว่าเราก็จะลองเข้าไปดูผมว่าด้านในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเข้าได้เหรออาจจะเป็นเฉพาะเขต VIP ก็ได้ผมใครจะรู้ฮะแต่ว่าเราจะลองเข้าไปดูว่าผมเขาได้ไม่ได้ไม่ลมไม่สนแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ได้โอเคไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรนะฮะเราจะไม่ลองให้เรามาวาร์ปต่อไปเลยครับผมผู้ชมเวิร์บโอเคต่อไปก็โซนสัตว์เลี้ยงครับผมอ้าวสัตว์เลี้ยงไม่มีครับผมนะไปวาร์ปรูมเควสเอ้ยดูแล้วนี่ว่ากำลืมอีกแล้วเอ้ยโหนึกว่ากล่องอินดิเชียใครตกจะเก็บขับสปอนนะฮะแล้วก็วิ่งไปจุดวาร์ปจุดเดิมครับผมผู้ชมก็อาจจะเสียเวลาตรงการวิ่งหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมนะฮะถือว่าเป็นสีสันของชีวิตเรานะฮะตลาดผู้เล่นโดเนดูแล้วคาร์บอนเทคดูแล้วค่าบอสสุดโหดยังไม่ไปให้ผมเราขอไปตลาดผู้เล่นก่อนนะฮะตลาดผู้เล่นมีอะไรบ้างโว้ชิมันทำสวยดีเนี่ยโอ้มีหน้ากากทุเรียนนี่อยู่นี่นี่เองนะฮะก่อนนี้คืออะไรไม่รู้นะครับเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าตลาดผู้เล่นเนี่ยเป็นยังไงวิธีการใช้เอาอยู่ดีๆก็ตัดเฉยเลยเอ้ยอ๋อมีคนมาขายของอย่างนี้นี่เองนะฮะขายอะไรบ้างโอ้โหพ่อไปขายพ่อตื้นดีครับผมแล้วนี่ขายอะไรฮะนี่ขายตูดใช่ไหมเนี่ยหันตูดมาเนี่ยขอเดาหน่อยเดาพอแล้วเรามาลองตั้งร้านขายของดูนะครับ MP Create นะครับนี่อย่างงี้นะฮะแล้วก็ MPO นะครับแล้วก็วางนี่ลงไปครับผมนี่นะครับแล้วก็ MP Code ช่อง1นะครับราคาถามนี้โอเคราคาทั้งหมดหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10นะ10ล้านเองถูกๆนะฮะออกมาแล้วเก็บไปให้ผมนะฮะ ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคเอาละฮะเราไปจุดอื่นต่อดีกว่าอันนี้อะไรฮะโอ้ยมีคาสิโนด้วยเว้ยเยี่ยมคาอาร์ซีพีเครดิตเพื่อนนะครับอันนี้มันอ่านว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะโพลิสอะไรวะเนี่ยอะไรวะโพลิสเฮดอะไรเนี่ยไอเฮดโพลิสI hate police. Fuck the police. โอเคค่าประกันตัวต่างๆนะครับก็คือ1ผู้คำหยาบราคา 2,000 ใส่สกินเมื่ออะไรวะใส่สกินอนาจารราคา 5,000 นะผมนะฮะแล้วก็
ก่อกวนผู้เล่นในคนอื่น 5,000 โกงของผู้อื่น 10,000 นะฮะแล้วก็ขอขอให้มีหรือโอขอ OP 5,000 บาทครับผมแล้วก็ทำของระบบเดสโตน 5,000 บาทครับผมก็คุณผู้ชมมาอ่านกันเองแล้วกันนะฮะก็คือมันเป็นค่าปรับนั่นเองครับผมคุณผู้ชมก็สมมติว่าเพื่อนเราโดนปรับโดนจับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แอดมินผมจะจ่ายเงินแล้วเนี่ยจะเอาเพื่อนออกมาจะคุกอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถมาไอ้นี่ได้มาจ่ายค่าปรับที่สอนอนี้ได้นะครับผมสอนอดินแดงครับผมสอนอประชาชื่นนะครับผมล้อเล่นฮะเนี่ยสวัสดีครับผมมาจ่ายค่าปรับครับอันนี้อนุปังไปล้อเล่นฮะผมจะไม่เป็นคนที่ถูกจับแน่ๆฮะซึ่งคาสิโนนี่แม่งเปิดข้างๆสำนักงานตำรวจเลยนะครับผมโอ้โหมึงโคตรเจ๊กราบ้าบินพร้อมจะมารวยเลยยังพร้อมจะรวยหรือยังถ้าพร้อมแล้วเข้าไปลุ้นเลยเข้าไปลุ้นเลยอะอันนี้อะไรวะคาสิโน 20,000 ลองดูครับผม 20,000 แล้วเราได้อะไรมาบ้างวะวีด smoke weed everyday ไปคาสิโนได้มั้ยครับผม 20,000 บาทฮะแต่ต้องลองมาเสี่ยงดวงดูครับผมนะฮะใบลงคาสิโนรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องโอ้ยMy low, my low, my low, casino low, 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 มาลองเสี่ยงคาสิโนดูครับผมคลิกขวาฮะจะได้อะไรเรามาพิสูจน์กันนะครับผมโอเคจะขาดทุนหรือว่าทุนขาดนะฮะเราต้องมาดูกันฮะว่าไม่ต้องดูแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วซื้ออีก2ใบแม่งสองใบเล่นให้หมดตัวกันไปเลยคุณผู้ชมแม่งไม่ยอมแน่ๆฮะเปิดกล่องแรกครับผมจะได้เงินหรือจะได้อะไรฮะแม่งเอ้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวดูก่อนขอ5,000 นี่กูขาดทุนไป 15,000 เลยเนี่ยแม่งโอเคเรามาดูอันนี้ครับจะได้อะไรครับผมขอได้เงินแบบหนักๆจะเอามาเล่นต่อขอมาทำทุนหน่อยดิทำทุนหน่อยโอ้โหหมดตัวเลย fuck you fuck youยูคูแม่งจะทับสปอนกลับทันทีเลยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องเดินดูให้ทั่วๆก่อนนะผมอันนี้ช็อปเซ็นเตอร์ปังปอนช็อปเซ็นเตอร์เหรอครับโหทำไมมันทำใหญ่จังวะอันนี้แล้วเนี่ยไอเทม C T I E ไอ้ T ไอ้ Time เหรออ๋อ Time นะฮะ Time C เว้ยโอเคก็คือบ้านไอ้มินนั่นแหละนะฮะเราเข้าไปดูดีกว่าว่าด้านในนี่มีอะไรบ้างครับผมคุณผู้ชมฮะคิดเงาแป๊บนึงเป็นห้างหรือเป็นโรงแรมฮะว้าวอ๋อเป็นแบบว่าเป็นผับเราเข้าไปชมกันดีกว่าเพราะผมว่าด้านในมีอะไรบ้างครับผมนะฮะห้องดีเจผมแล้วก็ what the fuck say โอเครับทำลิฟต์50ทัวร์0ถึง3ชั้นนะฮะชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น3มีอะไรบ้างครับผมชั้น3ฮะชั้น3ก็มีกล่องอะไรงี้อ๋อจะบอกนะปล่อยให้เช่าด้วยป่ะเนี่ยแอดมินก็อาจจะให้เช่าห้องด้วยนะผมก็มาสอบถามแอดมินกันได้ให้ผมนะฮะชั้น7ดิ7เลยยอดจะเหมือนกันหรือเปล่าผมห้องฮะก็ส่วนใหญ่ห้องก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะลงมาชั้น1ใหม่ครับฝึบเรามาเริ่มใหม่กันนะจุ๊บๆทางซ้ายมือออกป่ะวะทางขวามือทางไหนออกวะเนี่ยชิบหายแล้วไงชิบหายแววนี่มันชั้น1หรือชั้นอะไรกันวะเนี่ยเอ้ยมีประตูเว้ยมีประตูเว้ยเราต้องออกให้ได้ป่ะโดดออกอ้าวออกไม่ได้กำเบยจ้าแล้วทางลงอยู่ไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมครับทางลงเราต้องหาทางลงก่อนครับทางนี้ไงแม่งเป็นรูปเป็นนั่นป่ะวะไม่ใช่และแม่งเสริมไม่มีลิฟต์ด้วยนะคุณผู้ชมเอ้ยมันไม่มีบันไดเลื่อนด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับผมไม่มีทางลงเลยฮะต้องลงชั้นไหนไปเนี่ยแม่งชั้นไหนก็ไม่รู้เอาละฮะตอนนี้หลังจากที่เราหมดตัวมานะครับผมแล้วก็จะไปที่ฆ่าบอสสุดโหดกันฮะทำการวาร์ปเสร็จแล้วบ้าอะไรล่ะผมยังไม่ได้วาร์ปเลยเอ้ยทำไมวาร์ปไม่ได้วะเฮ้ยวาร์ปไปฆ่าบอสไม่ได้เดี๋ยวฟ้องแอดมินแป๊บนึงนะฮะเอาละฮะแล้วตอนนี้ผมก็วาร์ปมาที่จุดบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะฮะก็คือแอดมินเนี่ยให้ผมมาเว้ยดึงผมมาไม่รู้ว่าไอ้ป้ายนั้นวาร์ปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมนะฮะโอเคสวัสดีวันนี้นั่นคือบอสป่ะตัวไหนคือบอสเหรอคือบอสเหรอนั่นตัวไหนบอสป่ะไปเรียกมาดินี่บอสนี่เหรอบอสนี่เหรอกากมากอันนี้มันไม่ใช่บอสนี่บอสอยู่นี่ดิวะนี่แน่ๆบอสใช่มั้ยอุ๊ยๆตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรวะ
ยิงแม่งก่อนยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งคือตัวเลยเนี่ยตายแล้วเว้ยอุ้ยโดนลอยหลังลอยหลังลอยหลังล้อลอยหลังล้อลอยหลังล้อใช้ปืนมินิกันยิงมันไปครับผมผู้ชมอ่ะยิงไปยิงไปอะไรวะเนี่ยอร่อยวะเนี่ยอร่อยวะเนี่ยโอเคโอเคตอนนี้ผมติดสถานะพอยซันกับสโลว์เนี่ยอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะจะหายแล้วโอ้ทำไมติดอีก17วิวะไหนบอสวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ่ะมิวสิกบ้าเลยจะวิดีโอเซตติ้งนี่ก็สว่างสุดๆแล้วครับผมคุณผู้ชมดาบดีๆแล้วก็ไม่มีกับเขาด้วยสักทีนะฮะแล้วเราไปเอาบีมันอะไรวะเนี่ยอันไหนคือบอสยิงแม่งยิงแม่งอุ้ยอุ้ยลอยเหรอ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 อย่าลอยดิอย่าลอยดิโอเคนะฮะนี่ไงบอสนี่ไงบอสมันไม่ใช่บอสอ๋อมันเป็นสติชนะครับผมนี่คือสติชนะครับผมยิงแม่งฮะแม่งเอาดิไปดิไปดิแล้วยิงพวกนี้เพื่อหาเงินก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมฮะกว่าจะได้เงินหมื่นหนึ่งคุณผู้ชมก็ต้องยิงประมาณหมื่นตัวฮะโคตรเยอะเลยอ่ะเชื่อโอเคนะก็สำหรับคนขยันนี่ก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมและนี่คือสังขยะนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทิ้งทำไมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับสปอนผมนะบอสอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะสปอนแม่งเลยเยี่ยมเอาละฮะเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยครับผมนะว่ามันจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับกินอาหารก่อนโอเควิ่งมาแม่มันร้อนจริงๆเลยโอเคกลับบ้านตัวเองครับวาร์ปรวมกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์วาร์ปคุกไปดูคุกหน่อยก็ได้ฮะมีอะไรบ้างคิดก่อนจะทำอะไรนะแต่คุกห้ามออกจากเกมของหายไม่รับผิดชอบนะครับผมและนี่คือคุกครับผมอันนี้คือให้โดดออกอ่ะอ๋อแบบว่าให้หนีเหรอหนีคุกใช่ไหมนี่เราจะหนีคุกเอาเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นทางหนีคุกนะก็เขาทำไว้ให้คุณผู้ชมมาเล่นนะฮะแต่ว่าคุณคิดว่าคุณจะออกได้ป่ะครับคุณออกไม่ได้แน่ๆฮะแล้วเราจะไปทางไหนต่อไปเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกให้เรานี่หว่าอ๋อคือให้เราโดดเล่นเหรอไอ้เชี่ยเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรเราไม่สามารถออกจากคุกได้ผมนะติดคุกแล้วห้ามออกจากเกมของหายไม่รับผิดชอบนะครับผมนะก็ด้านในเป็นห้องคุกครับผมสามารถโยนอาหารให้เพื่อนเราได้ครับผมเช่นเพื่อเอาไปกินฉันให้นายนะพวกเอาไปเลยเนี่ยถามฟรีเนี่ยให้อาหารก่อนให้อาหารก่อนเอาไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นนักโทษฮะนักโทษไปมีทางแหกคุกป่ะเนี่ยอยากแหกคุกมากเลยตอนนี้มีทางให้แหกคุกมั้ยผมน่าจะไม่มีฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ในคุกนี่ว่ามันเป็นแบบว่าอ๋อไม่ใช่ในคุกก็ผมโอ้โหนึกว่าคุกนะอ๋อสถานีตำรวจนี่เองนะฮะเอาแล้วครับผมได้เวลาไปโฮมโซนฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านี่คือโฮมโซนหรือเปล่านะแต่ว่าแอดมินบอกว่าไอ้ริวจีเฮดคุณต้องไปดูโฮมโซนด้วยต้องดูให้เรียบร้อยนะเว้ยนะให้ละเอียดหน่อยนึงนะครับผมจัดไปวัยรุ่นโฮมโซนพื้นเรียบครับผมนะฮะนี่ครับผมอุ๊ยมีวัดด้วยโอ้โหโคตรสวยอ่ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยสไลเดอร์เจ็ดสีวะเนี่ยแต่เฮ้ยมันผมเล่นที่สวนสยามเลยครับผมวิ่งไปดูฮะอืมเรียบร้อยแต่ว้าววิวโคตรสวยเลยอ่ะไม่ใช่แฟนผมมาถามวิวคือใครฮะวิวมึงคือใครเฮ้ยอันนี้อะไรวะพยาถ่ายไว้ผมจะได้เอาไปสอนคนอื่นได้นะแม่งเท่ว่ะโอ้เช็ดชื่อเราต้องถ่ายให้มันละเอียดเรียบร้อยหน่อยนะฮะคุณผู้ชมนี่ยังรอฮะยังรอแล้วก็ถ่ายด้านข้างด้วยนะฮะโชรอเรียบร้อยผมนะเผื่อเราจะได้ไปทำบ้างนะฮะแม่งสวยจริงๆโอเคฟึบชอบเลยผมนี่รักเลยนะฮะส่วนพวกนี้ผมไม่ทำแน่ๆผมทำไม่เป็นฮะมันยากเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่างโอเคเราไปดูจุดอื่นกันดีกว่าฮะผมมีนี่เลยชิงช้าสวรรค์นะครับผมโอเคฟึบไปทางไหนต่อดีวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรวะโซนสีเขียวเนี่ยผมก็ขอวิ่งดูรอบๆโซนนี้ก่อนนะฮะโฮมโซนเนี่ยไม่รู้ว่าให้คนเช่าหรือเปล่านะ แต่ว่าทำโฮมโซนไหมเนี่ยคนก็น่าจะมาเช่าได้นะครับผมแต่ว่าคุณคงไม่ได้สร้างใหญ่ขนาดนี้แน่นอนนะฮะดูทรงแล้วเหมือนพวกแอดมินสร้างหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือเฮ้ยอันนี้อะไรวะเฮาโอ้นี่คือบ้านแอดมินนะผมเฮ้ยสวยนะสวยสวยบ้านนี้สวยมากครับผมนะฮะเราไปดูบ้านหลังต่อไปเลยดีกว่าเฮ้ยแม่งมีเรือด้วยเว้ยคุณผู้ชมฮะอันนี้คืออะไรวะบอลแทงสีคิดว่าดวงดีแทงเลยจริงอ่ะส่ง500สีแดงโอ้ยเดี๋ยวแม่งเริ่มเข้าขายการพนันแล้วไม่ใช่แล้วโอเคผมนะเมื่อเราเกิดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นวัดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปวัดดูนะฮะไม่ต้องถามนะกี่เซนนะผมไปวัดเฮ้ยแต่เขามึงเจ๋งเหรอมึงเจ๋งมากใช่คนดูเนี่ยมึงวัดกับกูไหมฮะไปวัดไหมนะแล้วก็ทำบุญกันเฮ้ยไม่ใช่โอเคฮะเราไปดูวัดกันดีกว่าว่าในวัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปกันเลยไปกันเลยอ๋อนี่คือเป็นคนเฝ้าวัดนะฮะอ๋อสุดยอดสุดยอด
ทำไมเราคิดไม่ถึงวะเนี่ยว่าผมรู้ว่าคุณคิดถึงผมนะโอเคกินไปฮะก็เข้าไปดูวัดกันมีอะไรไหมเนาะโอ้โหวัดนี่โล่งโจ่งมากๆพระก็ไม่มีสักองค์เลยนะฮะสักองค์สักรูปเลยนะครับโอเคเรากลับสปอนกันดีกว่าครับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะครับผมโอเคฟึบฟึบเรียบร้อยฮะไปดูวาร์ปกันดีกว่าว่าสุดท้ายนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเข้าไปเลยฮะโดดมีโค้กดูแล้วโอเคผมนะกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ก็คือร้านกิจกรรมอะไรงี้นะฮะเอามีงี้ด้วยเหรอเอ้ยจะมาลองโดดดูก่อนจบดีกว่าผมนะฮะก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่น่าสนใจเซิร์ฟเวอร์นึงเลยนะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาเลือกเล่นกันได้นะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดใครดูคลิปผมอยู่เนี่ยและชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มาคอมเมนต์แรกกับผมนะครับล้อเล่นไม่ต้องมาคอมเมนต์แรกเว้ยเออคือจะได้แบบว่ารู้นะฮะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ช่องผมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์อะไรอัปเดตมาใหม่บ้างผมก็จะได้เข้ามาดูได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัสเจ้าๆครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมไปฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหมาได้เว้ยมาได้อีกสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเกียร์อะไรวะเนี่ยโอเคเราจะวิ่งมานี่ฮะฟึบฟึบโอเคโหระดับนี้แล้วไม่มีพลาดไอ้น้องรักพี่ไม่มีพลาดแน่นอนนะฮะนี่สเต็ปนี้สเต็ปโก้มากๆฮะจุ๊บเยี่ยมโอเคฮะเราจะไปต่อเว้ยได้อยู่ได้อยู่เชี่ยเอ้ยตกตายแน่ๆไม่ตายเว้ยไปแล้วฮะ